วัดปากน้ำจัดงานบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าวาดอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโรปีที่61วันนี้ที่วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัดปากน้ำร่วมกับสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระมงคลเทพมุนีปีที่61พิธีทอดพระป่าสามัคคีสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรพร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาได้แสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าวาดผู้ที่ถวายพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยสืบเนื่องจากคณะสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ร่วมกับคณะสงฆ์สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำและคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณต่อวัดต่อพระพุทธศาสนาจึงถือจัดงานในวันมรณภาพของพระมงคลเทพมุนีอดีตเจ้าวาดวัดผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติซึ่งเรียกว่าวิชาธรรมกายจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์2563ด้วยวันนี้เวลา 10:30 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 13:00 นมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเวลา 15:05 นพิธีสวดพระอภิธรรมและในเวลา 16:00 นจัดให้มีพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำปีสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิแก่ดอกโพตูมหน้าตักกว้าง40เมตรสูง69เมตรมีความสูงเทียบเท่ากับตึก20ชั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อจรรโลงเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อบูชาพระคุณของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญ